สวัสดีทุกคนวันนี้ฉันเจอกล่องสีเทียนกล่องเบอร์เริ่มในบ้านแหละเอาเป็นว่าฉันจะเอามันมาทำอะไรที่มีประโยชน์สักหน่อยอย่างเช่นเอามาทำเป็นจี้แฮนด์เมดไงล่ะถ้าคุณชื่นชอบทำเครื่องประดับด้วยตัวเองเหมือนกันอย่าลืมกดไลค์ให้ฉันด้วยนะเอาล่ะไปกันเลยก่อนอื่นเราจะต้องขูดสีเทียนให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนฉันจะใช้หลายๆสีเพื่อความสวยงามว้าวนี่แหละที่เราต้องการทีนี้ก็นำมันมาใส่ในฐานของจี้โหยมันต้องออกมาสวยแน่ๆเลยจากนั้นก็ผสมสีเข้าด้วยกันโดยฉันจะใช้เครื่องเป่าลมร้อนเยี่ยมไปเลยดูสิอย่างกับเวทมนต์แน่พอมันเซ็ตตัวเย็นลงแล้วที่เหลือก็เอาแก้วคาร์โบชอนติดลงไปด้วยกาวและสุดท้ายก็เอาสร้อยคอสวยๆมาคล้องแค่นี้จี้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วว้าวนั่นเครื่องรางใช่ไหมฉันขอสายหน่อยได้ไหมแน่นอนสิจ๊ะนี่ไงเย้วู้ฮู้เครื่องรางน้ำโชคของฉันขณะที่แซมกำลังเพลินกับจี้ฉันได้เตรียมไอเดียต่อไปให้พวกคุณแล้วมันจะต้องใช้หินที่ร้อนซึ่งฉันได้เตรียมมันมาจากเตาอบเรียบร้อยแล้วสีเทียนจะละลายเมื่อถูกความร้อนดังนั้นให้คุณวาดมันลงไปที่ก้อนหินได้เลยสามารถใช้หลายๆสีตามความชอบแต่ไม่ต้องกังวลเรื่องการผสมสีทดลองดูหลายๆสีได้เลยคุณสามารถนำไปติดที่ตู้เย็นเป็นของที่ระลึกหรือนำไปตกแต่งบ้านก็ได้สู้เธออยู่ไหนน่ะทำไมมันมีสีเทียนกระจัดกระจายเต็มบ้านไปหมดแบบนี้แซมฉันกำลังทำงานฝีมืออยู่น่ะวันนี้ฉันมีแรงฮึดมากเลยจ้าไม่นักสร้างสรรค์แล้วก็อย่าลืมเก็บให้เรียบร้อยด้วยล่ะนี่ทุกคนฉันไม่อยากให้แซมหงุดหงิดถ้างั้นเรามาทำของขวัญให้เขากันดีกว่าก่อนอื่นต้องเตรียมแก้วที่มีไส้เทียนข้างในมาวางทำมุมแบบนี้จากนั้นใช้ไฟแช็กลนสีเทียนให้หยดลงไปในแก้วระวังกันด้วยนะและอย่าลืมขอให้ผู้ใหญ่ช่วยทำขั้นตอนนี้ทีนี้ก็ทำซ้ำแบบเดิมโดยใช้สีอื่นๆให้ลองใช้หลายๆสีผสมกันเลือกสีตามที่คุณชอบได้เลยแล้วฉันก็จะใช้สีสุดท้ายทำให้พื้นผิวเสมอกันดูสิว่ามันง่ายแค่ไหนแถมยังออกมาดูดีอีกด้วยแซมจ๋าฉันมีของขวัญมาให้นายแซมชอบของขวัญจากสีเทียนของฉันสุดๆคราวนี้ฉันจะมาทำอะไรให้ตัวเองบ้างอย่างเช่นเสื้อยืดไงล่ะฉันจะเอาแผ่นไม้ใหญ่ๆรองไว้ด้านในแบบนี้ทีนี้ฉันต้องใช้แบบฉันเลือกลายนี้แล้วปริ้นมันลงกระดาษที่มีเทปกาวสองหน้าจากนั้นก็ค่อยๆแกะเทปและแปะลงไปบนเสื้อให้เรียบร้อยฉันขูดสีเทียนเตรียมเอาไว้แล้วโดยใช้ที่ขูดคุณสามารถใช้สีได้หลากหลายสีได้ตามต้องการส่วนฉันชอบสีสดๆฉันก็จะเลือกหลายๆสีแบบสีรุ้งไปเลยเสร็จแล้วจากนั้นก็นำกระดาษไขมาวางทับลงไปและทำให้มันละลายด้วยเตารีดเย้เกือบเสร็จแล้วโอ้ฉันชอบมากเลยแล้วคุณล่ะชอบไหมเขียนบอกฉันได้ในช่องคอมเมนต์นะฉันขอตัวไปลองเสื้อนี้ก่อนไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันเพิ่งทำมาเสร็จหยกๆมันสวยมากเลยว่าไหม
ทุกคนถ้าคุณมีสีเทียนที่หักอยู่ที่บ้านคุณสามารถซ่อมมันได้ง่ายๆนะโดยเอาเศษสีเทียนใส่ลงไปในพิมพ์แบบนี้เฮ้นั่นมันพิมพ์ขนมของฉันนะเธอเสียสละเพื่อคนดูไม่ได้เชียวหรอก็ได้ให้ยืมก่อนก็แล้วกันทีนี้เราก็ต้องนำมันเข้าไปในเตาอบแล้วรอดูการกลายร่างของมันได้เลยดูสิสีเทียนมันละลายผสมเข้าด้วยกันโอ้ดูสวยมากๆเลยว่าไหมเมื่อมันละลายหมดแล้วก็นำมันออกมาจากเตาอบได้ดูสิเราได้ของเล่นที่เจ๋งไปเลยแถมเรายังใช้มันระบายสีเหมือนสีเทียนทั่วไปได้ด้วยนะและมาสนุกกันเลย งานประดิษฐ์ชิ้นต่อไปเราต้องใช้สีเทียนที่แกะฉลากออกแต่ก่อนอื่นฉันจะโชว์ให้ดูว่าทำยังไงถึงจะนำฉลากออกได้อย่างง่ายดายใส่น้ำลงไปในชามและตามด้วยน้ำยาล้างจานจากนั้นก็รอประมาณ5นาทีคราวนี้คุณก็สามารถแกะมันออกได้อย่างง่ายดายแล้วเยี่ยมฉันก็พร้อมจะเริ่มสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่ของพวกเราแล้วเราต้องใช้โป๊ะโคมไฟนี่สูเธอกำลังจะทำลายข้าวของอีกแล้วเหรอฉันจะทำให้มันสวยขึ้นดังหากแล้วนายจะต้องเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์งั้นเหรออะไรอะไรก็เซอร์ไพรส์ฉันไปหาอะไรกินดีกว่าเอาล่ะมาต่อกันดีกว่าเริ่มจากการติดกาวที่ขอบแบบนี้และนำสีเทียนติดลงไปทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆอ๋อถ้าคุณได้ทำตามไอเดียของเราอย่าลืมเล่าให้เราฟังในคอมเมนต์บ้างนะฉันจะดีใจที่ได้อ่านมากๆเลยในที่สุดก็ติดครบแล้วแต่มันยังไม่เสร็จเท่านี้นะคราวนี้คุณต้องค่อยๆละลายให้สีเทียนไหลลงไปตามโป๊ะโคมไฟดูสิมันดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยถ้าคุณชอบโคมไฟใหม่ของเราอย่าลืมกดไลค์ให้เรานะฉันจะไปเตรียมเคล็ดลับชิ้นต่อไปให้กับคุณถ้าคุณต้องการจะส่งจดหมายให้เพื่อนฉันมีเคล็ดลับในการปิดผนึกจดหมายแบบสวยๆมาฝากคุณสามารถทำได้โดยใช้สีเทียนเช่นเคยและฉันจะใช้สแตมป์แบบนี้เพื่อการประทับตาเมื่อปืนกาวของคุณร้อนพร้อมแล้วก็ได้เวลาหยอดสีเทียนลงไปและปิดผนึกในขณะที่มันยังร้อนอยู่เท่านี้ก็เรียบร้อยโอ้มีจดหมายจากฮอกวอตส์มาถึงฉันเหรอทำไมเธอไม่บอกฉันล่ะแต่ว่าฉันไม่ต้องมาแต่เอามาให้ฉันเลยวันนี้เราไม่ได้สนุกกับแซมเลยหวังว่าเขาคงจะไม่ว่าอะไรนะถ้าเราจะมาวาดรูปกันต่อสักหน่อยและเทคนิคการวาดด้วยสีเทียนนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยด้วยฉันจะติดกระดาษรูปช้างน้อยน่ารักนี้ไว้ที่มุมของผ้าใบแบบนี้แต่คุณสามารถเลือกรูปอะไรก็ได้นะและต่อไปเราก็นำสีเทียนใส่ลงไปในปืนกาวแล้วหยดลงไปบนผืนผ้าใบทำมุมเฉียงๆแบบนี้มาใช้หลายๆสีกันเถอะและเติมสีสันให้สดใสกว่านี้อีกหน่อยและก็สุดท้ายสีเทียนเซ็ตตัวเร็วมากเลยล่ะและรูปอันสวยงามของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าคุณชอบวาดรูปเหมือนฉันให้ลองทำตามดูนะและอย่าลืมกดติดตามช่องนี้แล้วมาสนุกกับการวาดรูปไปด้วยกันกับเราจับได้แล้วจับได้อะไรของนายแอบกินลูกอมโดยไม่ชวนฉันใช่ไหมใครบอกล่ะฉันกำลังจะสาธิตไอเดียใหม่ในการทำเสื้อยืดให้ผู้ชมดูต่างหากแล้วลูกอมอยู่ไหนล่ะก็อยู่บนชั้นเหมือนเดิมนั่นแหละเอาล่ะคราวนี้เราต้องใช้กระดาษทรายและแบบรูปที่เราต้องการจากนั้นก็เริ่มระบายสีรูปให้เรียบร้อย
เราก็จะได้แบบนี้ทีนี้ก็นำไปวางประกอบลงบนเสื้อยืดโดยหันด้านสีกดลงไปจากนั้นให้ใช้เตารีดรีดลงบนกระดาษใสให้ทั่วจนเสร็จเรียบร้อยทะดาอะไรมันจะง่ายขนาดนี้ถ้าคุณลองทำเสื้อยืดตามแบบนี้อย่าลืมส่งรูปมาให้เราดูบ้างนะถ้าคุณชอบไอเดียของซูอย่าลืมกดไลค์ให้เธอกันด้วยนะและเล่าเรื่องช่องของเราให้เพื่อนๆของคุณฟังด้วยล่ะบายบายดีทุกคนเราดีใจมากที่พวกคุณชอบงานคราฟสีเทียนของเราเราก็เลยไปลองทำแบบอื่นมาเพิ่มแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยไม่มีข้อโต้แย้งสุเธอแน่ใจแล้วเหรอหมายถึงเธอควรใช้สีวาดรูปบนผ้าใบไม่ใช่สีเทียนและแน่นอนว่าไม่ใช่กาวแต่ภาพของเราจะออกมาพิเศษมากๆเลยนะแซมมี่เดี๋ยวเธอก็ได้เห็นเอาล่ะติดกาวตรงนี้แล้วกันนี่อ่ะฮะพี่อาร์ตแล้วเหรอสำหรับเธอแซมมี่มันยังไม่เสร็จเลิกจิกฉันสักทีรอดูก่อนเถอะว่ามันจะสวยขนาดไหนแล้วตอนนี้เราก็ต้องรอให้สีแห้งในขณะเดียวกันฉันจะเตรียมส่วนที่2ของภาพไปด้วยดอกไม้เหรอใช่จ้ะซามี่เราจะติดดอกไม้ปลอมพวกนี้เข้ากับก้านสีเขียวที่เรามีสูสีนี่มันวิธีทำภาพ3มิติแบบฉีกทุกกฎเลยนะฉันดีใจที่เธอชอบนะจ้ะซามี่พวกคุณล่ะชอบไหมคุณจะผสมสีอะไรก็ได้ที่คุณชอบนะนี่แซมโอ้ตายแล้วเธอทิ้งขยะเกลื่อนกลาดแบบนี้ไม่ได้นะที่จริงเราต้องใช้ถ้วยแบบนี้ทำงานประดิษฐ์ชิ้นถัดไปเราจะใส่ไส้เทียนไว้ด้านในแซมบอกว่าเข้าเสียใจที่ทิ้งขยะ ก็ได้ก็ได้ฉันยกโทษให้ฮูเร่มาหักสีเทียนมหัศจรรย์ของเราออกเป็นท่อนๆกันแล้วเติมสีลงไปเพิ่มหน่อยมันจะออกมาสวยมากเลยล่ะเธอเพิ่งบอกว่าสวยเหรอฉันก็อยากทำของสวยๆนะเอาสินี่คือสีที่ผสมแล้วของฉันและนี่ก็ของฉันเยี่ยมเลยแล้วเราก็ต้องมาละลายทั้งหมดกันและขณะที่เรากำลังรอมีเวลาให้คุณกดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งด้วยนะดิ่งๆเสร็จแล้วมาแกะของที่เราทำเอาไว้ออกจากกระดาษที่ห่อไว้กันโอเคขอเวลาแป๊บนึงนะตอนนี้ได้เวลามาแกะสลักกันหน่อยแล้วระวังคัตเตอร์ด้วยนะทุกคนเราต้องตัดเนื้อขี้ผึ้งออกเพื่อให้เทียนดูเหมือนคริสตัลเวทมนต์คัตเตอร์อันนี้ใช้ไม่ได้อ่ะอันนี้น่าจะได้นะขอบใจจะแซมมี่มาลองกันได้ผลจริงๆด้วยได้แล้วอันนี้ของฉันสวยมากเลยจ้ะแซมมี่ทุกคนกดไลค์ให้ด้วยนะถ้าพวกคุณชอบเทียนของแซมของเราก็หักอ่ะเราจะทำยังไงกันดีมาลองแก้ไขกันขั้นแรกเราต้องแยกสีเทียนเป็นแต่ละกลุ่มสี
และตอนนี้ฮึบเราจะละลายให้หมดระหว่างขั้นตอนนี้นะทุกคนฉันรู้สึกได้ว่าเธอต้องการเจ้านี่สามีเธอทำให้ฉันประหลาดใจตลอดเลยนะก็เป็นงานของฉันนะที่ต้องรู้เสมอว่าเธออยากได้อะไรระวังด้วยนะสูขี้ผึ้งนะร้อนมากนะขอบใจจ้ะฉันโชคดีสุดๆเลยที่มีเธอและสีเทียนใหม่ของเราก็พร้อมแล้วว้าวตัวเท่าฉันเลยแล้วก็ยังใช้ง่ายและสวยด้วยเร็วเข้าสู่ระวังนะระวังหน่อยใช่เลยแซมก้นถาดนี้มันร้อนมากฉันก็เลยต้องใส่ถุงมือสำหรับเตาอบดีแล้วล่ะส่วนนี้ก็กระดาษเยี่ยมค่อยๆวางบนถาดนะอย่าลืมทำให้อยู่กับพี่ด้วยเข้าใจจ้ะดีใจนะที่เธอใช้เทปกาวได้แล้วตอนนี้เทปกาวไม่ติดหนึบกับเธอแล้วนี่ก็เพราะประสบการณ์น่ะโอ้เรากำลังจะได้ประสบการณ์ใหม่แล้วล่ะเราจะมาวาดรูปด้วยสีเทียนบนถาดร้อนๆกันฉันเดาว่าแม่นกขมิ้นของเราก็ต้องอยากรู้สูตรแน่หรออืมงั้นฉันใช้สีของเธอด้วยดีกว่าเมื่อผ้าแห้งดีแล้วคุณก็แกะออกจากถาดได้และใส่กรอบได้เลยใช่จ้ะอ้าวสีเทียนบนเสื้อผ้าเหรอมันว้าวมากเห็นด้วยไหมทุกคนฉันเห็นด้วยและเพื่อพิสูจน์ฉันจะเขียนคำว่าว้าวลงบนเสื้อยืดของฉันเองขั้นแรกยึดเสื้อที่จะนำมาใช้ให้อยู่กับที่แล้วคราวนี้เราก็ต้องใช้เตารีดร้อนมากนะขอให้ผู้ใหญ่ช่วยคุณทำงานชิ้นนี้ด้วยป้องกันผิวหน้าเตารีดไว้ด้วยแผ่นฟอยล์สีเทียนสะท้อนแสงมาแล้วใช่เลยแซมมี่ดูสินี่มันเจ๋งสุดๆไปเลยลงสีเทียนที่ละลายแล้วลงบนเสื้อยืดของเราแบบนี้ไงเหมือนแค่รอยเปื้อนประหลาดประหลาดนะเราต้องรออีกสักพักเพื่อให้สีแห้งก่อนสิและตอนนี้ค่อยๆนะแทนแทนดูสิหน้าทึ่งไปเลยกดไลค์ให้วิดีโอนี้ด้วยถ้าพวกคุณชอบเสื้อใหม่ของสื่อแล้วก็นะงานคราฟต์จากสีเทียนชิ้นไหนในวันนี้ที่คุณชอบที่สุดหรอดอกไม้มหัศจรรย์ที่ไม่มีวันร่วงโรยเทียนจากสีเทียนรูปคริสตัลเวทมนต์สีเทียนแท่งโตที่ใช้งานได้สะดวกภาพอันน่าทึ่งที่เราทำบนถาดรองอบหรือภาพสีเทียนบนเสื้อยืดเขียนลงในคอมเมนต์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเรากันนะ
บ๊ายบายบ๊ายบายลา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 ช่างเป็นวันที่ยอดเยี่ยมอะไรอย่างนี้ฉันอยากวาดอะไรสักอย่างที่สดใสสวยงามจริงๆฉันจะเอาสมุดวาดรูปมาแล้วก็สีเทียนอะไรเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยแซมอะไรหรอเธอทำนี่ใช่ไหมหืมเปล่างั้นใครทำล่ะปุ๊กปุ๊ยทำเขากระโดดลงไปในกล่องแล้วทุกแห่งก็หักหมดเลยอ๋อหรออย่างนั้นเองหรอหืมแท่งเล็กๆก็ใช้วาดได้เหมือนกันนี่นาจริงไหมแท่งเล็กๆใช้ไม่ได้นะโอ้ฉันว่าฉันนึกออกแล้วเธอมานี่เลยมาช่วยฉันแล้วถ้าฉันช่วยเธอจะให้สีเทียนฉันวาดรูปไหมแน่นอนแล้วเธอจะวาดอะไรล่ะถ้าวาดเสร็จเดี๋ยวเธอก็เห็นเองไงคะทุกคนฉันคิดว่าพวกคุณหลายคนคงเคยเจอกับเรื่องนี้ปัญหาสีเทียนหักน่ะวันนี้ฉันจะพยายามทำให้มันคืนชีพอีกครั้งแล้วจะออกมาดีเหมือนของใหม่ไหมก็ประมาณนั้นแหละแต่ก่อนอื่นเราต้องแยกทั้งหมดตามสีก่อนโถไม่หนุกแล้วสิหนี่นาจังไหนดูสิสีนี้อยู่ตรงนี้และสีนี้อยู่โน่นสีนี้มาอยู่กองนี้แซมทางโน้นเป็นไงมั่งเว้เฮ้อะไรน่ะอย่าบอกฉันนะว่าเธอลองชิมสีเทียนน่ะโอ้แซมมี่ฉันจะเอาสีเทียนของเธอมาทางนี้แล้วนะแล้วก็เราแยกสีเสร็จแล้วคราวนี้เราต้องทำลายให้หมดแซมเธอกลัวอะไรขนาดนั้นน่ะฉันไม่ได้จะพังเธอซะหน่อยอีกอย่างเมื่อก็พังไม่ได้ด้วยฉันไม่ได้กลัวนะฉันแค่พักนิดหน่อยหลังทำงานเองโอเคก็ได้เข้าใจแล้ว ฉันจะหยิบสีเทียนมาใส่ลงไปในถุงพลาสติกแล้วคราวนี้ฉันก็จะทุบ แบบนี้ฉันต้องทุบออกมาให้เป็นชิ้นเล็กสุดๆฉันก็อยากจะทุบบ้างฉันจะไปเอาอุปกรณ์ของตัวเองมาทุบ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 ยากจังทุบทุบทุบว้าวดูดีนี่จริงเหรอแต่ตอนนี้เธอเอาไปใช้วาดไม่ได้แล้วนะไม่ได้หรอกแต่ฉันจะใช้พิมพ์นี่และใส่สีเทียนที่ทุบแล้วลงไปใส่สีหนึ่งต่อหลุมหนึ่งนะโอ้ทุกคนฉันเพิ่งนึกอะไรออกแหละทุกวันนี้สีเทียนน่ะทำจากขี้ผึ้งพาราฟินที่เติมสีลงไปแต่ว่าสีเทียนอันแรกๆทำมาจากขี้ผึ้งล่ะฉันจะเติมลงไปอีกหน่อยนะเรียบร้อยแล้วก็จะเอาเข้าเตาอบทุกคนเตาอบมันร้อนมากนะดังนั้นระวังให้มากๆแล้วขอให้ผู้ใหญ่ช่วยคุณด้วยนะมันละลายแล้วมีฟองผุดขึ้นมาด้วยใช่แล้วมันก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละเรียบร้อยฉันจะเอามันออกมาและทิ้งไว้ให้เย็นมันใช้ได้หรือยังความเป็นศิลปินในตัวฉันอยากวาดรูปแล้วใช้ได้แล้ว เหลือแค่ต้องเอาออกจากพิมพ์เอาละและเร็วเข้าออกมาเลยนี่ไงโอ้โหน่ารักจังและอีกอันหนึ่งนี่ไงล่ะเหลืออีกแค่สองอันว้าวสีสันสดใสสุดๆเลยฮูรี่เราช่วยสีเทียนไว้ได้แล้วฉันจะเอาอันนี้
จะเอาไปทำอะไรหรอก็ฉันต้องใช้ก็ได้จ้าสีเทียนพวกนี้ทั้งมีสีสันและสดใสฉันจะไปลองใช้เดี๋ยวนี้แหละเวลาใช้สีเทียนนี้วาดแล้วสนุกสุดๆเลยอ่ะทุกคนถ้าพวกคุณชอบไอเดียการรักษาสีเทียนหักๆนี้กดไลค์ให้พวกเราและอย่าลืมกดติดตามช่องเราเพื่อรับชมการผจญภัยใหม่ๆของแซมด้วยนะ เก็บรายละเอียดสุดท้ายแซมตกลงเธอวาดอะไรอยู่หรอดูสิโอ้ว้าวรูปนี้ยอดไปเลยแค่อีกนิดเดียวหวังว่ารองเท้าของฉันจะเหมือนใหม่นะเอาล่ะมาดูกันไม่ล้างในเครื่องตั้งขนาดนี้แล้วแต่ยังมีรอยเลยอีกหรออาจใช้น้ำยาล้างผิดหรือเปล่าลองทำความสะอาดแบบนี้สิต้องใช้ผงซักฟอกอีกน่าจะสะอาดได้แล้วนะอะไรนะเอาจริงดิยังรออีกหรอโหยยอมแพ้แล้วฉันต้องไปสงบสติอารมณ์แล้วดื่มโกโก้สักหน่อยฉันเจอรองเท้าผ้าใบเธอในห้องน้ำคุกกี้ขโมยไปอีกแล้วเหรอโอ้ยรองเท้าอีกแล้วฉันซักให้มันสะอาดไม่ได้ฉันจะโยนทิ้งแล้วไปเดี๋ยวอย่าเอาไปทำใหม่สิเราจะเอาไปทำยังไงล่ะมาลงสีให้สดใสกันด้วยการใช้สีเทียนเนื้อขี้ผึ้งฉันชอบความคิดเธอนะไปกันแน่ล่ะว่าเธอต้องชอบเพราะฉันคืออัจฉริยะไงทุกคนวันนี้รองเท้าผ้าใบคู่เก่าทำฉันหมดความอดทนแต่ซุปเปอร์แซมมาช่วยแล้วไงทุกคนโอ้ใช่จ้ะฮีโร่ของฉันเราจะมาออกแบบรองเท้าผ้าใบคู่เก่าของฉันใหม่นานมาแล้วรองเท้าคู่นี้เคยขาวสะอาดแต่ตอนนี้เธอออกกำลังกายมากไปน่าจะพักมากกว่านี้นะน่าจะนะแซมี่ฉันว่าไม่น่าได้ผลแหละสีมันสว่างไม่พอแล้วก็จะลอกออกเร็วนี่สิใช่แล้วฉันไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยเรามาละลายสีเทียนกันแล้วก็ต้องใช้เทปกาวด้วยอย่าให้ส่วนที่ไม่อยากลงสีเปื้อนไปด้วยฉันไม่ชอบเทปกาวยังลืมเรื่องนั้นไม่ได้อีกเหรอเซอร์เซอร์ช่วยฉันแกะเทปออกทีแซมมี่ผ่านมาตั้งนานแล้วนะแล้วยังไงพอคิดถึงตอนที่เธอดึงเทปออกจากตัวฉันอุ้ยนั่นก็เพราะบางครั้งเธอไม่ระวังตัวนะสิก็เลยเจอปัญหาฉันเชื่อว่าเจ้าเทปนั่นเป็นฝ่ายจู่โจมฉันก่อนมาเริ่มกันเราต้องระวังมากๆเพื่อที่จะไม่ทำให้ขี้ผึ้งทั้งหมดนี้เปื้อนไปสีเข้มมากจริงๆขี้ผึ้งจะไม่ใช่แค่ให้สีสันใหม่สวยๆแต่ยังเป็นวัสดุกันน้ำได้ด้วยว้าวฉันไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยเธอก็วิ่งผ่านแอ่งน้ำได้แล้วสิใช่แล้วฉันก็จะไม่กลัวว่ารองเท้าจะเปื้อนแล้วเป็นเครื่องกันน้ำที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นเลยถ้าไม่มีเธอฉันคงทำไม่ได้เธอยอดที่สุดเลยแซมเราไม่ต้องใช้เจ้าเทปนี้แล้วแกะออกจากส่วนยางของรองเท้าแบบนี้ง่ายมากๆทุกคนมาดูกันว่ายอดเยี่ยมขนาดไหนเหรอกดไลค์กันเร็วเพื่อนๆและปรบมือกันเลยสู่ช่วยฉันเขียนข้อความบนใบสิทธิบัตรให้หน่อยสิแซมี่ฉันยุ่งอยู่นิดหน่อยนะว่าแต่ทำไมเธอถึงต้องมีใบสิทธิบัตรล่ะก็เราเพิ่งประดิษฐ์สารกันน้ำได้ดีนี่นาด้วยสีเทียนขี้ผึ้งไงฉันต้องทำให้เธอผิดหวังนะแต่การใช้ขี้ผึ้งกันน้ำเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกอยู่แล้วมาจัดการรองเท้าผ้าใบของเราก่อนดีกว่าโอ้ยจริงปะเนี่ยว่าเขาเอาชนะฉันได้ใช่เรา20ศตวรรษมาแล้วไม่ใช่
ยย้อนกลับไปในศตวรรษที่11ถึง12พวกเขาทาขี้ผึ้งกับไม้เพื่อป้องกันไม่ให้ความชื้นเข้าวันนึงฉันจะประดิษฐ์อะไรสักอย่างที่เหลือเชื่อฉันมีความคิดที่ดีกว่านะอยากรู้เลยล่ะเอาสีเทียนและได้เป่าคงอีกอันมาสิแล้วมาเริ่มทำสีรองเท้าผ้าใบอีกข้างกันเธอเพิ่งให้งานฉันนี่นาฉันว่าเพราะเธอทำไม่ได้และกลัวจะล้มเหลวสินะฉันเหรอกลับคำท้าฉันจะทำให้ดีกว่าเธอเลยตอนนี้ฉันกลัวนิดๆแล้ว ฉันว่าแซมจะไม่ประดิษฐ์อะไรที่สร้างสรรค์เกินเหตุนะ ทุกคนกดไลค์ให้พรสวรรค์ด้านศิลปะของแซมกันและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยล่ะขณะที่ฉันกำลังง่วนกับเทปกาวฉันตัดสินใจแล้วว่าจะทำให้รองเท้าผ้าใบคู่กาวสีสันสดใสสุดเหยื่ออยู่ในมือฉันแล้วนายไม่อาจหนีพิธีกรรมเปลี่ยนสีไปได้หรอกรองเท้าแซมหมาป่านักประดิษฐ์และเมื่อผู้ว่องไวจะจับนายมาออกแบบใหม่เองเตรียมสีมาเลยมาเยอะๆอีกไม่นานนายจะสว่างบาตาเลยชูจะต้องแพ้สงครามการตกแต่งนี้ว้าลุยกันเลยเธอว่าใครบางคนหลุดโลกแล้วล่ะโอ้โหตื่นเต้นจังสู่ฉันคิดว่าวิญญาณพาตัวฉันไปแหละและเธอก็ทำให้แรงกระตุ้นความสร้างสรรค์ของฉันน้อยลงนะฉันรู้ว่าเธอเป็นนักประดิษฐ์แซมมี่แต่ก่อนจะลองวิธีใหม่ๆหาคำแนะนำก่อนถ้าผิดพลาดจะเป็นยังไงอัจฉริยภาพของฉันไม่ต้องการการพิสูจน์ฉันว่าแซมมี่ผิดหวังอยู่นะทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้เขาหน่อยนะและฉันจะไปเปลี่ยนสีรองเท้าผ้าใบให้เสร็จจะได้ทำให้เขาดีใจนะเพื่อให้แซมได้ดีใจเร็วๆฉันจะใช้เวทมนต์สักหน่อยจะต้องดึงความสนใจเขาได้แน่นอนโอ้มเพียงเวทมนต์เสกงานฉันขอเรียกใช้เจ้า แล้วก็อีกนิดหนึ่งแซมยังเงียบกริบอยู่เลยแต่เขาต้องตอบสนองกับสิ่งนี้แน่โอ้มมนต์ตกแต่งจงทำงานได้แล้วเธอคิดว่าฉันแกล้งหลบเหรอฉันแค่ไปเตรียมคาถาใหม่มาใช้ทำงานประดิษฐ์ตั้งหาฉันก็คิดงั้นแหละสองส่วนที่เหลือนี้เป็นของเธอนะเวทมนต์เพื่องานประดิษฐ์ที่ดีที่สุดมาเลยสีจงมาภารกิจของฉันลุล่วงแล้วและฉันยังมีอีกหลายอย่างต้องทำเช่นอะไรหรอเวลาแซมมีความลับกับฉันที่ไรนะกังวลทุกทีแต่ฉันว่าเขาคงไม่ทำเรื่องผิดๆหรอกบางทีเขาอาจเสกไลฟ์เป็นพันๆขึ้นมาก็ได้นะออกมาสวยเลยตอนนี้ฉันจะทำวิธีผูกเชือกรองเท้าแบบเจ๋งๆให้ดูฉันจะลองสวมและดูว่าเป็นยังไงเมื่ออยู่บนเท้าฉันสู่ฉันพร้อมจะลองทดสอบคุณสมบัติกันน้ำของรองเท้าเธอแล้วอ๋อถ้ารอทำแบบนี้นี่เองให้ฉันใส่ก่อนนะแล้วมาดูกันโอเคได้เลยทุกคนขณะที่สู่เตรียมตัวกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดงานประดิษฐ์เยี่ยมๆอันไหนของฉันฉันพร้อมจะทดสอบแล้วแต่ขอเดินแฟชั่นโชว์สักรอบก่อนแซมมี่ขอเพลงหน่อยจ้าโอ้ฉันรักรองเท้าคู่นี้จังแซมมี่ขอบใจสำหรับไอเดียดีๆนะเป็นพอแล้วนะได้เวลาช่วงวิทยาศาสตร์แล้วโอเคมาเช็คคุณสมบัติกันน้ำกันรู้สึกว่ามีน้ำเข้าไหมไม่เลยได้ผลแหละไม่เอานะอย่าทำให้ผิดหวังเซ นิดหน่อยนะบายบายนะทุกคนอย่าลืมกดปุ่มไลค์ล่ะรอเดี๋ยวอย่างเร็วเกินไปที่จะบอกลานะวันนี้เราจะมาเล่นสเก็ตบอร์ดกันด้วยโอ้แซมมี่ไม่เลวเลยนี่เธอคิดว่าสเก็ตบอร์ดของฉันเป็นไงโอ้ขนาดพอดีตัวฉันเลย
ฉันเล่นด้วยได้ไหม ได้สิฉันไม่ได้เล่นมาสักพักแล้วแต่ก็ยังจำเทคนิคหลายๆอย่างได้สู้กับสเก็ตบอร์ดนะสนใจจังแต่ฉันจะเล่นก่อนโอ้ยแย่ละใครเอากำแพงมาตั้งตรงนี้เนี่ยเทคสองฉันรวดเร็วดุดสายลมตาเธอแล้วโซนี่คือเทคนิคเธอเป็นนักสเก็ตบอร์ดตัวจริงเลยนี่เยี่ยมเลยขอบใจจ้าแซมมี่เฮ้รอฉันด้วยสิบายนะทุกคนสอนเทคนิคนั้นให้ฉันด้วยเพื่อความแน่ใจแล้วกันนี่นี่สู้เธอต้องไม่เชื่อแน่มันมีหมีอยู่ในห้องน้ำของเราล่ะไม่เอานะแซมมันจะไปมีหมีอยู่ในบ้านได้ยังไงเห็นไหมแต่ฉันเห็นจริงๆนะเธอคงจินตนาการไปเองมั้งหรอถ้างั้นมาใช้จินตนาการของเธอให้เป็นประโยชน์กันดีกว่านะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำเทียนกันเทียนเหรอใช่แล้วดูสิฉันเตรียมทุกอย่างมาพร้อมแล้วมันมีหมีในห้องน้ำแต่เธอยังจะมาทำเทียนเนี่ยนะแซมมี่มันไม่มีหมีหรอกจ้าหมีจริงๆนะทุกคนก็เห็นเหมือนฉันใช่ไหมช่วยบอกซูทีสิแซมมี่เธอน่าจะใช้จินตนาการของตัวเองมาช่วยกันออกแบบเทียนดีกว่านะรู้แล้วมาทำเป็นรูปขนมกันเถอะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะถ้าคุณชอบของหวานเหมือนกันพนักกินขนมเอาแก้วมาให้ฉันหน่อยสิจ้าแก้วเหรอแบบไหนล่ะใบเล็กหรือใบใหญ่แบบสีหรือแบบใสหรือแบบที่มีลายดีล่ะโอ้หลายคำถามจังโอเคงั้นฉันจะเลือกเองเพื่อนๆการทำเทียนเป็นอะไรที่ต้องระวังกันหน่อยนะอย่าลืมขอให้พวกผู้ใหญ่ช่วยด้วยล่ะเอาล่ะสีไหนดีนะสีนี้แล้วกันในการทำเทียนก่อนอื่นเราจะต้องมาละลายขี้ผึ้งกันก่อนแบบนี้ไงฉันชอบดูขั้นตอนนี้จริงๆเลยจากนั้นก็มาเติมน้ำหอมกันเถอะกลิ่นบับเบิ้ลกัมและก็ผสมเข้าด้วยกันอ๋อสีนี้มันสวยจริงๆเลยแซมมี่เลือกแก้วได้หรือยังจ๊ะฉันเอามาทั้ง3ใบเลยเยี่ยมเลยฉันกำลังคิดว่าจะทำเป็น3สีอยู่พอดีเรามาเทเทียนสีฟ้าลงในแก้วกันดีกว่าฉันเก่งใช่ไหมล่ะฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอต้องการอะไรเพื่อนๆช่วยกันกดติดตามสำหรับชุดยอดคนเก่งคนนี้ด้วยนะแล้วคุณจะไม่ผิดหวังเธอนี่มันสุดยอดมือขวาของฉันจริงๆเลยแล้วทำไมเธอไม่ทำอะไรกับอันนี้เลยล่ะฉันกำลังรอให้ขี้ผึ้งที่ละลายแล้วพวกนี้เซตตัวนิดนึงก่อนทีนี้ก็คนมันแบบนี้แซมมี่มันทำให้เธอนึกถึงอะไรไหมไอศกรีมใช่แล้วขออันนี้หน่อยนะ มาทำเป็นก้อนไอศกรีมกันดีกว่าระวังด้วยนะจากนั้นเราก็ทำให้มันเป็นรูเธอไปเห็นไอศกรีมมีรูแบบนั้นมันจากไหนกันก็ไม่ใช่จากไหนหรอกแต่เราต้องการรูนี้สำหรับเทียนของเราแบบนี้ไงดูสิว้าวมิลเชคเหรอแซมมี่เดี๋ยวก่อนเธอเห็นว่ามันทำมาจากอะไรด้วยตาตัวเองนะใช่ใช่แต่มันดูเหมือนจริงสุดๆเลยไงเพื่อนๆชอบมิลเชครสอะไรกันบ้างเขียนบอกเราในคอมเมนต์นะเพื่อนๆต้องระวังไฟกันด้วยนะคะเทียนนี่เจ๋งสุดๆเลยแต่ฉันแค่รอดูอันถัดไปไม่ไหวแล้วแล้วเพื่อนๆล่ะถ้าเห็นด้วยกดไลค์กันด้วยนะครับโอ้แซมมี่ฉันลืมน้ำหอมกลิ่นช็อกโกแลตไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปหยิบให้เองคราวนี้ฉันจะใช้สีเทียนสีน้ำตาลล่ะคิดออกไหมว่าฉันจะทำเป็นอะไรช็อกโกแลตใช่ไหมถูกต้องจ้าแซมมี่เท่านี้น่าจะพอแล้วล่ะช็อกโกแลตจ้าแซมมี่ดูเหมือนว่าเราไม่ต้องถามเลยว่าขนมหวานของโปรดของเธอคืออะไรมีใครบ้างล่ะที่จะไม่ชอบช็อกโกแลต
พื่อนๆก็ชอบเหมือนกันใช่ไหมล่ะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อมาเป็นสาวกช็อกโกแลตด้วยกันนะนี่เธอตั้งชมรมสาวกช็อกโกแลตขึ้นมาเมื่อไหร่กันน่ะทำไมจะไม่ได้ล่ะเธอเอานั่นมาทำอะไรหรอพวกเราจะปั่นขี้ผึ้งกันจ้าเหมือนวิปครีมใช่ไหมถูกต้องค่อยๆเทขี้ผึ้งลงไปในถุงบีบแบบนี้แล้วก็นำไปบีบบนช็อกโกแลตของเราได้เลยเติมนี่ตกกลางลงไปด้วยโอ้เชยเธอไปหามาจากไหนน่ะฉันรู้พี่เก็บเขามาแล้วกันช็อกโกแลตร้อนนี่เจ๋งสุดๆไปเลยดูสิถ้ามีหมีออกมาอีกฉันจะทำยังไงดีหมีอีกแล้วหรอแต่ว่าฉันเห็นมันจริงๆนะโอ้แซมฉันคิดว่าการทำเทียนนี่จะช่วยให้เธอลืมเรื่องหมีไปแล้วนะไม่มีทางถ้างั้นเราจะมาทำสุดยอดเทียนกันแม้แต่หมีของเธอก็จะต้องชอบแน่ๆโอ้โหกลิ่นมันคุกกี้เลยคราวนี้ฉันใช้กลิ่นวานิลาล่ะเพื่อนๆชอบกลิ่นนี้กันไหมคะว่าแต่จะต้องระวังมีดกันด้วยนะแล้วเราก็ใช้ที่ตักไอศกรีมอีกครั้งแต่คราวนี้ทำให้มันเบนๆลงมาหน่อยและก็ใส่สีเทียนสีน้ำตาลชิ้นเล็กๆที่เราตัดเอาไว้ลงไปแบบนี้ปะดาปะดาคุกกี้ช็อกโกแลตชิพนี่นะ อะไรเอ่ยที่คู่กันกับคุกกี้สุดๆทุกคนรู้ใช่ไหมว่ามันคืออะไรนมยังไงล่ะมันดูไม่ค่อยเหมือนนมเท่าไหร่เลยตอนนี้มันยังไม่เซตตัวน่ะแต่เดี๋ยวมันก็จะออกมาเหมือนนมเองแหละและตอนนี้ก็แค่รอให้เทียนมันเซตตัวสมบูรณ์เท่านั้นแล้วพวกมีก็จะหนีไปหมดขณะที่เรากำลังรอท่าดาว้าวซูซี่นี่ถ้าฉันไม่เห็นขั้นตอนการทำทั้งหมดฉันต้องเพลย์ชิ้นคุกกี้นี้แน่ๆฉันดีใจที่เธอชอบนะจ๊ะแซมมี่เพื่อนๆวันนี้เราได้ทำเทียนไปทั้งหมด3แบบช่วยบอกในคอมเมนต์ด้วยนะว่าชอบแบบไหนที่สุดส่วนฉันชอบมิลค์เชคที่สุดเลยฉันชอบนมกับคุกกี้ล่ะจนอยากจะกินคุกกี้คองจริงซะเดี๋ยวนี้เลยโอเคเดี๋ยวฉันเอามาให้แต่ไปล้างมือซะก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายทุกคนฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงมีเจ้าหมีฉันมีเทียนแสนสวยมาให้เรามาเป็นเพื่อนกันนะ